สวัสดีครับวันนี้พบกับเกมมิ่งโฟนที่บางที่สุดในโลกนะครับนั่นก็คือ Infinix Hot 50 Pro Plus นั่นเองนะครับและยังมาพร้อมกับ Infinix Hot 50 Pro ทั้ง2รุ่นนี้ต้องบอกว่าโอ้โหสเปคดีมากราคาไม่แพงด้วยนะครับและยังเปิดตัวอีก2รุ่นนะครับนั่นก็คือตัว Infinix Hot 50และตัว Infinix Hot 50i นะครับตัว Hot 50เนี่ยชิปเซตได้เหมือนกันกับ2รุ่นพี่เลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครเน้นเรื่องของการเล่นเกมแล้วงบไม่เยอะเนี่ย Hot 50ก็สามารถตอบโจทย์ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะรับชมคลิปเนี่ยเหมือนเดิมนะครับผมต้องฝากท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยเนี่ยจะขอบพระคุณมากๆถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวมารับชมรีวิวกันได้เลยครับโอเคครับทุกคนก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูกันที่ราคาและโปรโมชั่นกันหน่อยก็แล้วกันนะครับสำหรับ Infinix Hot 50 Pro Plus นะครับราคาจำหน่ายเนี่ยอยู่ที่ 6,499 บาทนะครับโปรโมชั่นช่วงเปิดตัวเนี่ยราคาเหลือเพียงแค่ 5,899 บาทเท่านั้นเองนะครับตัว Hot 50 Pro Plus เนี่ยเขามีของแถมมาให้ด้วยนะครับจะเป็นกิฟต์บ็อกซ์มูลค่า999บาทซึ่งจะมีพัดลมและสาย USB ครับส่วนตัว Infinix Hot 50 Proราคาจำหน่ายเนี่ยอยู่ที่ 5,499 บาทนะครับโปรโมชั่นช่วงเปิดตัวเนี่ยราคาเหลือเพียงแค่ 4,999 บาทเท่านั้นเองนะครับเอามาดูทั้งฝั่งของ Infinix Hot 50กันหน่อยนะครับตัวเนี่ยราคาเปิดตัวอยู่ที่ 4,999 บาทนะครับช่วงโปรโมชั่นเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลดราคาเท่าไหร่แต่ไปเก็บคูปองส่วนลดเนี่ยลดได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนตัว Infinix Hot 50i เนี่ยราคาเปิดตัวอยู่ที่ 3,699 บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่สเปคตัวเครื่องกันก่อนก็แล้วกันนะครับผมจะบอกสเปคของตัว Infinix Hot 50 Pro Plus ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าในคลิปนี้จะเน้นรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของการเล่นเกมด้วยนะครับเอาเรามาดูกันที่น้ำหนักของตัวเครื่องกันหน่อยนะครับรุ่นนี้น้ำหนักเพียงแค่162กรัมเท่านั้นเองนะครับต้องบอกว่าเบามากๆส่วนในเรื่องของความบางเนี่ยต้องบอกว่าบางเฉียบบางที่สุดในโลกเลยนะครับความบางเนี่ยเพียงแค่ 6.8 มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับนี่คือสมาร์ทโฟนที่บางที่สุดในโลกแล้วนะครับเอาเรามาดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องกันหน่อยทุกคนนี่เลยนะครับสีที่ผมได้มาจะเป็นสีสลิกแบล็คนั่นเองนะครับซึ่งด้านหลังของตัวเครื่องจะเป็นงานด้านนะครับผิวแบบแมตนะเวลาจับไม่เป็นรอยนิ้วมือด้วยนะครับเวลาที่แสงมากระทบเนี่ยต้องบอกว่าดูสวยงามมากๆเลยมันจะมีกลิตเตอร์ระยิบระยับทั่วฝาหลังเลยนะครับในส่วนของโมดูลกล้องเนี่ยก็จะมีฐานยกขึ้นมาจากฝาหลังนะครับเป็นทรงวงรีนะด้านในเนี่ยก็จะมีกล้องไม้ใช้งานทั้งหมดเนี่ย2ตัวนะครับแล้วก็จะมีแฟลช LED อยู่ตรงกลางฝาหลังนั่นเองนะครับเอาเรามาดูกันที่ปุ่มและพอร์ตต่างๆของรุ่นนี้กันบ้างนะครับทุกคนเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะครับด้านล่างของตัวเครื่องเลยเนี่ยฝั่งซ้ายมือสุดจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับซึ่งรุ่นนี้ถ้าใส่ซิมเนี่ยสามารถใส่ได้แบบ3สล็อตเลยครับต่อมาจะเป็นไมค์สนทนานะตามมาด้วยช่องเสียบสายชาร์จที่เป็นพอร์ต Type C นะครับแล้วก็ตามมาด้วยลำโพงนะครับส่วนฝั่งขวาของตัวเครื่องมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม Power นะครับด้านบนของตัวเครื่องเนี่ยมีไมค์ตัดเสียงรบกวนมาช่วยในเรื่องของงานวิดีโอด้วยนะแล้วก็จะมีลำโพงตัวที่2นะครับส่วนในเรื่องของงานลำโพงเนี่ยรุ่นนี้จูนเสียงโดย JBL นะครับคุณภาพเสียงต้องบอกว่าดีมากฝั่งซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยว่างเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่เรื่องของหน้าจอกันก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนต้องบอกว่าหน้าจอหรูหราสุดพรีเมียมเลยนะครับรุ่นนี้นะครับหน้าจอของเขาเนี่ยต้องบอกว่าในราคาไม่เกิน 7,000 บาทนี่คือตัวที่ดีที่สุดแล้วนะครับการดีไซน์ของหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบ TD Curve AMOLED นะครับโอ้โหขอบโค้งนะต้องบอกว่าขอบของตัวเครื่องดีไซน์ออกมาเรียบหรูมากนะครับในราคาที่ไม่เกิน 7,000 บาทเนี่ยมีเพียงรุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับที่ได้ขอบจอที่เป็นขอบโค้งนะครับซึ่งการแสดงสีสันบนหน้าจอนะครับรุ่นนี้สูงถึง 1,000 ล้านสีนะแล้วก็มีการครอบทับด้วยกระจก Corning Gorilla Glass ด้วยนะครับทำให้หน้าจอเนี่ยมีความแข็งแรงวัสดุเหมือนทำจากไทเทเนียมทนทานทั้ง6ด้านและ4มุมเลยครับและหน้าจอเนี่ยยังทนต่อการขีดข่วนและทนต่อการตกที่ระดับ1เมตรได้อีกด้วยขนาดของหน้าจอเนี่ยต้องบอกว่าใหญ่เลยนะครับอยู่ที่ 6.78 นิ้วนะครับเหมาะกับการดูคอนเทนต์มากนะครับพื้นที่การแสดงผลของหน้าจอเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อตัวเครื่องสูงถึง 93.8% เลยนะครับความละเอียดของหน้าจอเนี่ยเป็น Full HD Plus นะครับเวลาดู YouTube ดูหนังอะไรแบบเนี้ยสีสันจัดจ้านมากความละเอียดของจอก็ดีด้วยนะครับส่วนในเรื่องของการดู
ู Netflix นะครับรุ่นนี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด L1 นะครับหรือว่า Full HD นั่นเองนะครับฉากที่เป็นมืดๆเนี่ยจอ AMOLED ต้องบอกว่าแสดงส่วนที่เป็นสีมืดเนี่ยได้มืดสนิทตามากๆนะครับเดี๋ยวนอกจากนี้แล้วเนี่ยใครเป็นคนที่ชอบดูหนังตอนกลางคืนเล่น Facebook ตอนกลางคืนอะไรแบบเนี้ยนะหน้าจอของเขาเนี่ยแสงสีฟ้าต่ำด้วยนะได้รับใบรับรองจาก TUV Lightland อีกต่างหากนะครับและหน้าจอของเขาเนี่ยค่ามาตรฐาน DCI-P3 ก็สูงถึง 100% ด้วยความแน่นของพิกเซลจอนะครับรุ่นนี้สูงถึง393 PPI เลยนะและในส่วนของมัลติทัชนะครับรุ่นนี้สัมผัสบนหน้าจอได้พร้อมกันสูงสุดถึง10จุดเลยครับส่วนความสว่างของหน้าจอเนี่ยต้องบอกว่าดีมากทุกคนสูงสุดอยู่ที่ 1,300 นิตนะครับคุณสามารถไปใช้งานกลางแจ้งได้นะครับจะเล่นเกมอยู่บริเวณด้านนอกอาคารก็เล่นได้หรือใครจะไปใช้นำทางนะครับอย่างเช่นพวก Lineman Food Panda อะไรแบบเนี้ยเหมาะมากทุกคนผมได้ลองใช้งานกลางแจ้งและมองเห็นพวกตัวหนังสือไอคอนต่างๆอะไรแบบเนี้ยได้อย่างชัดเจนมากๆส่วน Refresh Rateของหน้าจอนะครับรุ่นนี้สูงสุดอยู่ที่120เฮิรตซ์นะครับแล้วก็ต้องบอกว่า120เฮิรตซ์ของเขาเนี่ยโอ้โหมันไถได้แบบว่าลื่นตามากสมูทดวงตามากๆนะครับฟีลลิ่งเนี่ยแตกต่างกันเลยกับพวก120เฮิรตซ์ที่อยู่ในเรทราคา 3,000 4,000 บาทนะตัวเนี่ยจอดีมากๆและยังมี Away All Display มาให้ใช้งานด้วยนะครับรูปแบบของนาฬิกาเนี่ยมีหลายแบบเลยนะทุกคนสามารถเข้าไปเลือกได้นะครับและเรายังสามารถปรับแต่งพวกตัวหนังสือนะฮะเป็นแบบฟอนต์ต่างๆได้ด้วยนะครับสามารถเพิ่มรายละเอียดอย่างเช่นพวกสภาพอากาศการนับจำนวน9อะไรแบบนี้ได้ด้วยนะวันหลังเนี่ยเราจะดูนาฬิกาเราไม่ต้องไปปลดล็อกหน้าจอแล้วสามารถดูที่จอดำๆนี้ได้เลยนะครับแล้วนอกจากนี้แล้วนะครับจอของรุ่นนี้นะถ้าหน้าจอเปียกน้ำหรือว่ามือของเราเนี่ยมันเปียกน้ำอยู่หรือว่ามือมันสกปรกอะไรแบบนี้ก็สามารถทัชสกรีนบนหน้าจอได้นะทุกคนผมได้ลองใช้งานแล้วนะฮะสามารถพิมพ์ข้อความบนหน้าจอเนี่ยได้อย่างถูกต้องเลยนะถ้ามาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นสำหรับรุ่นนี้ก็อยู่ที่ IP54ด้วยนะครับส่วนเรื่องของระบบ security นะครับรุ่นนี้จะเป็นการสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอนะครับต้องบอกว่าดูหรูหราดูไฮโซมากๆเลยนะส่วนใครที่ต้องการใช้งาน2แอปพลิเคชันพร้อมกันนะครับรุ่นนี้ก็สามารถแบ่งหน้าจอได้นะครับสลับด้านบนด้านล่างอะไรแบบนี้สามารถทำได้นะหรือจะทำเป็นหน้าต่างลอยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องของการโคลนแอปเนี่ยรุ่นนี้สามารถโคลนแอปได้มากกว่า2แอปนะคุณจะโคลนแบบว่า6แอป7แอปอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าแอปที่เป็นแอปเกมเนี่ยอาจจะยังไม่รองรับนะครับและรุ่นนี้ยังมี AI นะครับสามารถสร้างภาพจากรูปถ่ายได้ด้วยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยได้ลองใช้ภาพถ่ายของผมแล้วนะฮะต้องบอกว่าภาพที่มันเจนขึ้นมาใหม่เนี่ยดูสวยมากๆเลยมาถึงเรื่อง CPU กันแล้วนะครับทุกคนถือว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะครับชิปเซตได้เป็นตัว MediaTek Hero G100 นะครับชิปเซตเนี่ยขนาดเพียงแค่6นาโนเมตรเท่านั้นเองนะครับส่วนการ์ดจอเนี่ยได้เป็นตัว Mali G57MC2 นะครับซึ่งผมเองได้เทสประสิทธิภาพของคะแนนอัตตู้มาให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยนะครับคะแนนรวมอยู่ที่ 435,878 คะแนนนะครับซึ่งทางแบรนด์เนี่ยเคลมมาว่าสามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลยาวนานถึง5ปีเลยนะครับโดยได้รับการทดลองจาก TUV Suite อีกต่างหากนะครับส่วนใครที่กังวลใจในเรื่องของการเล่นเกมนะครับเนื่องจากรุ่นเนี้ยเป็นจอโค้งใช่ไหมกลัวว่ามือจะไปโดนขอบจอไม่ต้องเป็นห่วงนะทุกคนเพราะเราสามารถตั้งค่าบล็อกการแตะภาพบริเวณขอบหน้าจอได้ด้วยนะครับซึ่งมีให้เลือกตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดมาตรฐานขนาดใหญ่สามารถปรับได้ตามใจเลยครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัวชิปเซตเนี่ยมันเป็นตัวแรงเลยนะซีรีส์ G นี่คือตัวเนี้ยแรงที่สุดแล้วนะครับถ้าคุณจะเล่นโซเชียลทั่วไปไม่ต้องเป็นห่วงนะคะสามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลเลยนะฮะส่วนถ้าบอกว่าใครจะเน้นเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยคุณสามารถปรับกราฟิกระดับกลางหรือว่าระดับสูงได้ในบางเกมและยังสามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลอีกด้วยนะครับซึ่งทีเด็ดของรุ่นนี้นะครับคือสามารถเล่นเกม Free Fire และ Mobile Legends นะครับได้ที่90เฟรมเรทอีกด้วยนะเอาเดี๋ยวเรามาลองกันที่การเล่นเกมกันหน่อยนะครับผมเทสมาให้ดูเนี่ยหลายเกมเลยครับซึ่งถ้าหากว่าใครอยากเล่นเกม Free Fire และ Mobile Legends แบบ90เฟรมเรทก่อนการเล่นเกมนะครับเราสามารถเข้าไปแถบด้านข้าง Xboot Gaming Engine นะครับเพื่อปรับการทำงานของ CPU และ GPU ก่อนการเล่นเกมได้นะมีทั้งหมด3โหมดด้วยกันนะครับก็คือโหมดประหยัดพลังงานโหมดสมดุลและโหมดประสิทธิภาพนะครับถ้าใครอยากเล่น90เฟรมเรทได้เนี่ยคุณจะต้องเลือกมาที่โหมดสมดุลและโหมดประสิทธิภาพเท่านั้นนะครับซึ่งเกมแรกนะครับจะเป็นเกม Free Fire นะครับผมเทสมาให้ดูเนี่ยมีทั้งหมด2ตานะซึ่งตาแรกนะครับกราฟิกเนี่ยผมปรับมาที่ราบลื่นนะครับระดับเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่ขั้นสูงนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าโคตรจะลื่นนะฮะลื่นแบบหัวแตกเลยล่ะเวลาหมุนตัวเวลาแพนเป้าติดตามศัตรูอะไรแบบนี้นะฮะภาพมันดูสมูทมากเลยนะต่างกันเลยกับการเล่นแบบ60เฟรมเรทอาการหน่วงอาการสะดุ
ุดแบบหนักๆไม่มีเลยนะทุกคนหรือแม้แต่ว่าอาการกระตุกเล็กๆน้อยๆอะไรแบบเนี้ยไม่มีมาจุกจิกกวนใจระหว่างการเล่นเกมเลยนะเพราะที่ผมได้ลองเล่นมาเกือบ2ชั่วโมงต้องบอกว่าฟีลลิ่งดีมากทุกคนไม่สะดุดเลยตาที่2เนี่ยผมก็เลยลองปรับกราฟิกแบบสุดหมดทุกอย่างนะครับคืออยากจะรู้แหละว่าตัวเครื่องเนี่ยมันจะเล่นได้ลื่นหรือเปล่าซึ่งความลื่นไหลระหว่างการเล่นเกมนะครับผมว่าการปรับกราฟิกสุดแบบนี้ก็ยังถือว่าเล่นได้ลื่นอยู่นะเกินคาดไปเยอะเลยนะครับซึ่งถ้ามาเทียบกับการปรับกราฟิกแบบราบลื่นแล้วก็การปรับกราฟิกแบบสุดเนี่ยอาจจะมีอาการสะดุดบ้างเล็กน้อยในบางจังหวะนะครับแต่ถ้าถามว่าถึงขั้นอารมณ์เสียหรือเปล่าแหลกถึงขั้นหัวร้อนไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับคือมันแค่นิดหน่อยจริงๆฟรีกระทัดของจอเนี่ยผมว่าทัดได้ดีมากเลยนะครับทัดง่ายบังคับทิศทางการเดินง่ายเพราะทัดเซฟเรทของรุ่นนี้นะครับสูงถึง 2,160 เฮิร์ตซ์เลยนะซึ่งผมเล่นเกมไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่เนี่ยลดลงไปประมาณ 12% นะครับส่วนอุณหภูมิระหว่างการเล่นเกมเนี่ยหน้าจอนะครับสูงสุดอยู่ที่ 39.5 องศานะฮะเอาจริงๆผมว่าอุณหภูมิเท่านี้ไม่ถึงกับว่าร้อนจนจับไม่ได้แต่อย่างใดนะส่วนหนึ่งแหละก็เป็นเพราะว่าตัวชิปเนี่ยมีขนาดเล็กด้วยนะครับแต่ที่สำคัญคือตัวเครื่องเนี่ยมีระบบระบายความร้อนอัลต้าคริสตัลไลน์กราไฟต์มาให้ใช้งานนั่นเองนะครับซึ่งเป็นการใช้แผ่นกราไฟต์แบบบางเนี่ยนำความร้อนได้ดีนะครับทำให้การกระจายความร้อนเนี่ยทำได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับถ้าเทียบกันความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้ไป 9.5 คะแนนเลยครับเกมที่2จะเป็นเกมโมบายลีเจนนั่นเองนะครับเฟรมเรทสูงเนี่ยอยู่ที่ซูเปอร์นะกราฟิกอยู่ที่สูงสุดนะครับสำหรับเกมนี้แล้วเนี่ยตัวเครื่องรองรับการเล่นแบบ90เฟรมเรทได้ด้วยนะแต่ว่าจะรองรับที่หมดสมดุลและหมดประสิทธิภาพเท่านั้นนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเล่นได้แบบชิลๆเลยครับภาพดูไหลลื่นดีมากยิ่งเวลาที่เข้าตีพร้อมกันหลายๆคนช่วงปล่อยสกิลเนี่ยภาพดูสมูทมากนะฮะประกอบกับจอที่ได้เป็นจออัมโมเลตไงทำให้เล่นเนี่ยเพลินเลยทีเดียวนะครับส่วนฟรีกระทัดของจอต้องบอกว่าทัดนี่ดีมากเลยครับอาการทัดเพี้ยนทัดอะไรแบบเนี้ยเท่าที่ผมได้ลองเล่นมาเนี่ยยังไม่เจอเลยนะทัดที่คะแนนความลื่นนะครับเต็ม10เนี่ยให้ไปที่ 9.5 คะแนนเลยครับเกมที่3จะเป็นเกม ROV นะครับทุกคนภาพกราฟิกต่างๆผมปรับสุดได้ตามนี้เลยครับสำหรับเกม ROV เนี่ยปรับได้สูงสุดจะอยู่ที่60เฟรมเรทเท่านั้นนะครับฟีลลิ่งการเล่นเนี่ยต้องบอกว่าไม่ต่างจากเกมโมบายลีเจนเลยนะโดยที่ช่วงเขาตีไฟใหญ่ๆตลอดทั้งเกมนะครับเฟรมเรทเนี่ยร่วงลงมาต่ำสุดอยู่ที่58เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเล่นไปสักประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยเฟรมเรทอาจจะร่วงลงมาเล็กน้อยนะครับทุกคนอยู่ที่ประมาณ56 57อยู่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าบอกว่าเป็นไฟเล็กๆเนี่ยเฟรมเรทแทบไม่ร่วงเลยนะจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ59 60อยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเทียบกันในความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้ไป9คะแนนเลยครับเกมต่อมาจะเป็นเกม PUBG นะครับทุกคนกราฟิกอยู่ที่ลื่นไหลนะครับเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่อัลต้านะครับสำหรับเกม PUBG เนี่ยจะเล่นได้ที่30เฟรมเรทนะก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูกันที่ตัวไจโรสโคปกันก่อนเลยครับผมว่าตัวไจโรสโคปของรุ่นเนี้ยลื่นมากเลยนะไม่หน่วงไม่ช้านะครับคือมันแทบจะเรียลไทม์เลยก็ว่าได้ใครที่ชอบเล็งเป้าผ่านตัวไจโรสโคปนะครับรุ่นนี้ยิงสนุกอย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของความลื่นไหลในการเล่นเกมเนี่ยเล่นได้ลื่นมากนะครับไม่หน่วงนะปรับกราฟิกแบบเนี้ยผมว่าเหมาะเลยนะครับซึ่งถ้าหากว่าเรามาเทียบกับตัว G99 แล้วผมว่าโอ้โหฟีลลิ่งไม่ต่างกันเลยนะยิ่งเวลาหมุนตัวเวลาแพนเป้าตามติดศัตรูอะไรแบบเนี้ยยิ่งเห็นได้ชัดเลยว่ามันลื่นมากๆส่วนการแลกระหว่างการเล่นเกมเนี่ยเท่าที่ผมได้ลองเล่นมายังไม่เจอทุกคนเล่นได้ค่อนข้างลื่นเลยนะครับถ้าที่คะแนนความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้ไป9คะแนนเลยครับเกมต่อมานะครับจะเป็นเกม Aspal Regen นะครับก็คือเกมรถแข่งนั่นเองนะครับคุณภาพเนี่ยอยู่ที่คุณภาพสูงนะเฟรมเรทอยู่ที่60เฟรมเรทนะครับสำหรับเกมเนี้ยสามารถปรับได้สูงสุดอยู่ที่60เฟรมเรทนะครับต้องบอกว่าตัว CPU G100 เนี่ยเล่นเกมนี้ได้สบายๆนะทุกคนบวกกับจอที่ได้เป็นจอ AMOLED นะครับทำให้ภาพกราฟิกในเกมสวยมากความลื่นไหลในการเล่นเกมผมว่าเล่นได้ลื่นเลยนะภาพไม่กระตุกเลยนะครับโดยเฉพาะฉากข้างทางที่เป็นตึกต่างๆเนี่ยโอ้โหดูลื่นตามากเวลาที่ขับรถเร็วๆอะไรแบบเนี้ยภาพดูสมูทสุดๆเลยแล้วตอนเนี้ยเกมเนี้ยมันบังคับง่ายกว่าเดิมเยอะเลยนะใครที่ชอบเกมแนวรถแข่งรับรองได้เลยว่าคุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับเล่นสนุกมากๆถ้าจะเกิดความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้ไป9คะแนนเลยครับต่อมาเรามาดูกันที่เรื่องของแรมกับรอมกันบ้างนะครับทุกคนรุ่นนี้มาพร้อมกับแรม8 กิกนะครับมาพร้อมกับฟังก์ชัน Extended RAMนะ
ฮะไปดึงพื้นที่ของรอมมาแปลงเป็นแรมได้แปลงได้สูงสุดอยู่ที่8กิกนะฮะเท่ากับว่าสามารถใช้งานในส่วนของแรมสูงสุดอยู่ที่16กิกเลยรอมเนี่ยให้มาที่256กิกนะครับรอมเป็นแบบ UFS 2.2 อีกต่างหากนะถ้าหากว่าพื้นที่การใช้งานไม่เพียงพอก็สามารถซื้อไมโครดีการ์ดเนี่ยมาใส่เพิ่มเติมทีหลังได้รองรับสูงสุดถึง2เทราไบต์เลยครับซึ่งผมเองได้เทสประสิทธิภาพในการอ่านเขียนของรอมมาให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยประสิทธิภาพในการอ่านนะครับอยู่ที่1,000กับอีก3เมกต่อวินาทีนะครับส่วนประสิทธิภาพในการเขียนอยู่ที่856เมกต่อวินาทีนะครับถือว่าทำได้อย่างรวดเร็วตามมาตรฐานเลยครับทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปกันบ้างนะครับทุกคนรุ่นนี้กล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาที่13ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยให้ความละเอียดมา2ตัวนะครับกล้องหลักความละเอียดสูงสุด50ล้านพิกเซลแล้วก็จะมีเลนส์เดปอีก2ล้านพิกเซลครับในเรื่องของกล้องหน้าเนี่ยทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังจากที่ผมได้ลองใช้งานมาประมาณ2สัปดาห์นะครับบอกตามตรงเลยว่าชอบมากจะถ่ายคนหรือถ่ายวิวเนี่ยถ่ายได้ดีทุกสภาพแสงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือว่าเวลากลางคืนโดยเฉพาะกล้องหน้าเนี่ยบิวตี้เกลี่ยผิวได้เนียนละมุนมากส่วนในเรื่องของงานวิดีโอนะครับรุ่นนี้วิดีโอกล้องหน้าอัดได้สูงสุดอยู่ที่ 2K 30 เฟรมเรทนะครับวิดีโอชัดมากทุกคนเดี๋ยวมาลองชมคลิปกันครับมาเช็คกันที่งานวิดีโอกล้องหน้ากันบ้างนะครับกับความละเอียด 2K 30 เฟรมเรทนะครับระยะการสุดแขนได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวแพนให้ดูบรรยากาศรอบๆหน่อยแล้วกันนะครับต้นไม้ก็จะเยอะมากนะครับคาเฟ่นี้เดี๋ยวมาลองเช็คการเดินดูหน่อยนะวิดีโอนิ่งไหมดูได้เลยนะครับไม่มีการสั่นนะถ้าเป็นความละเอียด 2K 30 เฟรมเรทเนี่ยวิดีโอชัดเจนดีมากนะครับออกมาด้านหน้าบริเวณริมถนนและขอประมาณนี้แล้วกันนะส่วนวิดีโอกล้องหลังนะครับจริงๆเนี่ยอัดได้ถึง 2K 30 เฟรมเรทนะแต่ที่ผมเทสมาเนี่ยจะเป็น 1080p 30 เฟรมเรทนะครับเพราะว่าถ้าเป็นความละเอียดเนี่ยสามารถเปิดกันสั่นได้นะฮะวิดีโอเนี่ยสีสันสว่างสดใสดีมากทุกคนมีกันสั่นไม้ชิ้นงานด้วยนะครับซึ่งกันสั่นเนี่ยจะเป็นแบบ EIS นะครับเวลาเดินเนี่ยวิดีโอต้องบอกว่านิ่งสุดๆเลยครับมาถึงเรื่องแบตเตอรี่กันแล้วนะครับทุกคนรุ่นนี้ได้ความจุมาที่ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับตัวเครื่องรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่13 วัตต์นะครับชาร์จแบตตั้งแต่1จนถึง 50% เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่26นาทีเท่านั้นเองนะครับมีโหมดการชาร์จมาให้เราเลือกด้วยนะครับ3โหมดด้วยกันแบตเตอรี่เนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง4ปีเลยนะซึ่งทางแบรนด์เนี่ยรับประกันว่าสุขภาพแบตเตอรี่จะยังคงมากกว่า 80% อีกด้วยนะครับและรับประกันรอบการชาร์จถึง 1,600 รอบเลยครับมาพร้อมกับ AI Charging นะครับระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะทำให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดนั่นเองนะครับและยังมี Dynamic Barมาให้ใช้งานด้วยนะครับเวลาที่เราเสียบสายชาร์จเนี่ยจะมีแถบด้านบนนะครับแจ้งเตือนจำนวนแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่นะครับส่วนเรื่องของเวอร์ชัน Android นะครับมาพร้อมกับ Android 14นะครับมีการครอบทับด้วย XOS เวอร์ชัน 14.5 นะครับ Wi-Fi เนี่ยรองรับได้2ความถี่นะ 2.4 GHz และ Wi-Fi 5.0 ก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องของงานลำโพงเนี่ยรุ่นนี้เขามีลำโพงมาให้ใช้งาน2ตัวนะครับจูนเสียงโดย JBL นะต้องบอกว่างานลำโพงเสียงไพเราะดีมากทุกคนเอาไปว่าขออนุญาตช่อง Apple K Channel ด้วยละกันนะครับยืมเพลงเพราะๆมาประกอบคลิปเดี๋ยวมาลองฟังกันครับBalkan, oh, it's on it.
มาดูสเปคของ Infinix Hot 50 Pro กันบ้างนะครับทุกคนน้ำหนักของตัวเครื่องอยู่ที่190กรัมนะครับส่วนเรื่องของความบางอยู่ที่ 7.4 มิลลิเมตรนะครับ CPU เนี่ยชิปเซตได้เป็นตัวเดียวกันเลยนั่นก็คือ MediaTek Helio G100 นะครับการ์ดจอเป็น Mali G57 MC2 นะสามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลยาวนานถึง5ปีเหมือนกันเลยนะครับกับตัว Hot 50 Pro Plus นะส่วนเรื่องของ RAM นะครับมาพร้อมกับ RAM 8 GB แถม RAM เพิ่มเติมได้อีก8 GB นะครับรอมให้มาที่256กิกนะเป็น UFS 2.2 เหมือนกันนะครับส่วนหน้าจอเนี่ยได้เป็นจอ AMOLED นะครับทุกคน 6.78 นิ้วนะความละเอียดของหน้าจอเนี่ยเป็น Full HD Plus นะครับแต่ว่าจอของรุ่นนี้จะเป็นจอแบนนะครับไม่ใช่ขอบโค้งเหมือนกับตัว Hot 50 Pro Plus นะในส่วนของความหนาแน่นของพิกเซลจอนะครับอยู่ที่393 PPI นะครับดู Netflix ได้ที่ความละเอียด L1 เหมือนกันนะฮะส่วนเรื่องของความสว่างหน้าจอเนี่ยได้เหมือนกันเลยกับ Hot 50 Pro Plus นั่นก็คือ 1,300 นิตนะครับสามารถใช้งานกลางแจ้งได้สบายสบายเลยครับส่วนเรฟเฟรชของหน้าจอเนี่ยสูงสุดอยู่ที่120เฮิร์ตนะครับทุกคนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยให้มา50ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่ขนาด 5,000 มิลลิแอมนะฮะรองรับการชาร์จเร็ว33วัตต์นะแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง4ปีเลยเวอร์ชัน Android มาพร้อมกับ Android 14นะครับมีการฟอร์ทับด้วย XOS เวอร์ชั่น 14.5 นะครับ Wi-Fi รองรับได้2ความถี่นะครับก็คือ 2.4 กิกะเฮิรตซ์และ Wi-Fi 5.0 ก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าตัว Hot 50 Pro Plus กับตัว Hot 50 Pro เนี่ยแตกต่างกันตรงไหนบ้างอย่างแรกนะครับก็คือตัว Hot 50 Pro Plus เนี่ยหน้าจอมีการครอบทับด้วยกระจก Corning Gorilla Glass นะครับส่วนตัว Hot 50 Pro เนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็ขนาดของตัวเครื่องนะครับ Hot 50 Pro Plus เนี่ยจะมีขนาดที่บางและเบามากกว่านะครับน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่162กรัมนะครับส่วนตัว Hot 50 Pro เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่190กรัมนั่นเองครับและ Hot 50 Pro Plus เนี่ยหน้าจอจะเป็นแบบ TD Curve AMOLED นะครับส่วนตัว Hot 50 Pro เนี่ยเป็นจอ AMOLED เหมือนกันแต่ว่าจอจะเป็นแบบจอแบนนะครับและในเรื่องของกล้องนะครับ Hot 50 Pro Plus เนี่ยให้ความละเอียดกล้องหน้าที่13ล้านพิกเซลนะครับทุกคนส่วน Hot 50 Pro เนี่ยให้มาที่8ล้านพิกเซลเท่านั้นนะมาดูกันที่ปุ่มและพอร์ตกันหน่อยนะครับทุกคน Hot 50 Pro Plus เนี่ยช่องเสียบหูฟังจะเป็น Type C นะครับส่วนตัว Hot 50 Pro เนี่ยจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 นั่นเองครับส่วนใครที่งบน้อยนะครับต้องการจะเล่นเกมแบบลื่นๆเนี่ยคุณสามารถซื้อตัว Infinix Hot 50ก็ได้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้ชิปเซตได้เหมือนกันเลยกับตัว Hot 50 Pro และ Hot 50 Pro Plus นั่นเองนะครับก็คือชิปเซต Helio G100 นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมเนี่ยไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่สนใจสินค้าเนี่ยทุกคนก็สามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์สั่งสินค้าไว้ให้นะครับส่วนใครอยากดูคลิปรีวิวกับคลิปอันบ็อกของตัว Hot 50และ Hot 50i เนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปอีกเช่นเดียวกันนะครับทุกคนสามารถรับชมกันได้สำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ